ด100เมตรกี่กับหอยเล็บมานะคะมันต้องล้วงลงไปเจอแล้วถูแล้วเจอแล้วถูแล้วสารคามหายไงก็เลยต้องมาหาสารคามตอนนี้อยู่ที่อ่างหนองแสงครับผมอ่างหนองแสงมีอะไรคะตรงนี้เราจะมีหอยก็ถือว่าหายากนะครับมันจะเป็นแหล่งเนาะง่ายครับที่จะต้องลงไปในน้ำครับมือช้อนอุ้ยสบายเดี๋ยวพี่ลงไปคนเดียวเอากล้องลงไปเลยลงกันทั้งทีมนะคะครับผมโอเคลงกันทั้งทีมพี่เขาไม่ลงไม่ได้กินนะอร่อยมากต้องลองต้องลองหลังจากที่เราไม่ได้ออกข้างนอกมานานๆรู้สึกคิดถึงคิดถึงธรรมชาติเราจะมาหาหอยกันค่ะวันนี้เป็นหาหอยชนิดพิเศษว่าที่กรุงเทพไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีที่กรุงเทพมีแค่หอยอย่างอื่นหอยอะไรจ๊ะหอยแครงหอยแมงพู แต่ว่าที่นี่มีหอยพิเศษหอยเล็บม้าใส่ไข่เราจะเก็บหอยขึ้นมาด้วยตัวเองเราจะหาข้าวเย็นในวันนี้ด้วยตัวเองนะคะแล้วที่พระพุทธที่พิเศษกว่านั้นคือเราจะทำน้ำจิ้มพูดกับคนดูเองเลยเราจะน้ำจงน้ำจิ้มอะไรเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มกันนอนไว้เม็ดเราจะทำน้ำจิ้มพริกสด100เม็ดกินกับหอยเล็บม้านะคะซึ่งพี่เขาได้ถามเตือนแล้วว่าไม่กลัวเผ็ดหรอใครเขากลัวกันเรื่องพวกนี้วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะแนะนำตัวได้ค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะน้องฟ้าใสค่ะฟ้าใสเต้นเป็นไหมคะลูกเต้นเป็นเต้นเป็นน้องใสลุกด้วยน้องใสลุกสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่จะให้เต้นเต้นโชว์ต้องให้เต้นโชว์ถึงได้หาหอยด้วยถ้างั้นไม่ได้ลงน้ำหาหอยตัวอย่างก่อนไหมมีตัวอย่างก่อนตัวอย่างขอดนตรีด้วยค่ะจูว่าจูตีแต่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 เอื่อยโม่มาเก็บหอยกับน้องฟ้าเอาสำเนียงสิสำเนียงได้ไหมคะได้ได้ไปเรียนใหม่อุปกรณ์ในการเก็บหอยวันนี้ต้องมีอะไรบ้างคะเรามีแค่ถังมาใส่ครับคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมคิดถึงมากคือป้าว่าบรรยากาศเนี้ยแบบเหมาะกับการร้องเพลงอีสานมากเลยเพลงอะไรจ๊ะสร้างได้สร้างแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบดูนานแล้วพี่โมยังไม่เก็บหอยสักทีพี่โมพยายามแล้วไม่คิดมันนานปะเนี่ยไม่ค่ะมันลื่นจริงๆเขาเก็บจะไปครึ่งถังเลยเนี่ยเดินไม่ถึงเลยหน้าตามันเป็นยังไงครับนี่ครับผมอ๋อตัวเล็กๆอย่างนี้เก็บยังไงคะวิธีเก็บงมมาเลยครับไม่ต้องช่วยถือเลยเราอะถ้ามันแกะไม่ออกก็คือมันได้ใช่ใช่ใช่โอ้โหอันนี้ตายวายฉันได้หาไม่เจอเลยอ่ะมันต้องล้วงลงไปเจอแล้วถูแล้วเจอแล้วถูแล้วเจอแล้วถูแล้วตัวใหญ่แล้วเจอแล้วเอ้าเฮ้ยไม่ได้ตัวใหญ่จังเลยอ่ะนี่คนเป็นคนหาหอยเก่งอะไรหยิบอะไรขึ้นมาไม่งมขึ้นมาไงเผื่อเจอนี่ไงเจอแล้ว1 2ไงได้แล้วโอ้หอยเต็มเลยพี่ได้หอยตายแล้วอ่ะแต่มันกินไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอหอยแค่2ตัวเองอ่ะว้ายเจอ3ตัวว้ายเจอ4ตัวทำไมใหญ่มากหอยว่าเป้าหมายวันนี้คือเราเก็บตัวเล็กขนาดนี้อ่ะมันต้องกินได้ประมาณคนละ10ตัวอิ่มเปล่ายังไม่รู้เลยงั้นเราก็ต้องรีบหาแล้วแหละตอนนี้เราทำการล้างหอยอยู่นะคะล้างยังไงปกติล้างยังไงเนี่ยก็ไปแกว่งในน้ำอย่างเงี้ยหิวแล้วล่ะไปดูดิพี่เขาเก็บได้กี่ตัวเราคิดว่าใครใครได้เยอะกันจากประสบการณ์ที่โมเก็บหอยมานานโมเคยไปทั้งสาหร่ายพวงองุ่นเคยทั้งหอยแมลงภู่เคยแบบเก็บหอยแครงหอยต่างๆอย่างเงี้ยรอบนี้โมมั่นใจว่าพี่เขาเก็บได้เยอะกว่าเป็นไงบ้างคะโอ้เก็บได้เยอะจังเลยมันต้องค่อยๆหาไปครับผมเราเก็บได้เท่านี้นี่คือหอยแล้วก็อาหารเย็นของเราในวันนี้นะคะแค่นี้นะเราถอนใจแล้วเราไปกินข้าวเหนียวก็ได้เหนื่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปรอกันดีกว่าไปเชียร์ไปเดินไปมันโวยไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะถ่า
ไอ้ชิปจะไปเก็บผ้าตรงนั้นน้ำลึกมากเลยทุกคนลึกแค่ไหนถึงตาตาเลยเหรอเนี่ยตาตุ่มเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าขอดูหน่อยห่วงว่ะขอดูหอยก็ไม่ให้ดูอะไรวะขอดูหอยกันอย่างงี้วะหมายถึงหอยที่มือเมื่อกี้พี่เก็บได้เยอะขนาดนี้เลยครับผมโอ้ได้เยอะมากเดือดร้ายเติบอยู่แล้วถ้าหลายเกิบอะคะเอาตีนนี้ก่อนเลยป่ะล่ะอันนี้คือเอามาล้างน้ำก่อนใช่ไหมเรียกว่าหอยเล็บม้าลักษณะคล้ายครับผมก็ล้างเอาดินออกมีโคลนเยอะเลยต้องล้างหลายๆน้ำไม่ต้องล้างหอยเหรอถ้าใช่ตอบตรงๆก็ใช่น้ำก่อนน้ำจะใสป่ะคะใช่ครับเผื่อคลิปนี้มีคนอีสานดูด้วยเดี๋ยวให้น้องปลาใสแปลที่พี่หมูพูดโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะใส่ยางกันนะคะใส่ยางกันด้วยค่ะเออไฟแช็กไฟแซกเออไฟแซกต้องใส่ถ่านลงไปด้วยใส่ถ่านลงไปนั่งจุดยางก่อนแล้วค่อยเอาไม้ใส่เออโอ้ยมีจุดให้ไหมอายุเท่าไหร่คะอายุ8ขวบเออเท่าไหร่คะเป็นเพื่อนกันแปดขวบเหมือนกันจิตยังจิตแย้วจิตแย้วใส่ไม้เอ้าแบบแล้วมากได้กินไหมน้องขอให้ได้ใส่ช่วยจดหน่อยเรียนยิงกระเป๋าไม่รู้เฮ้ยได้เลยสรุปแล้วเนี่ยน้องเป็นคนจุดไฟนะเนี่ยเด็กแปดขวบป้าใส่ป้าใส่เคยกินแซลมอนป่ะอยากกินป่ะอยากกินแซลมอนป่ะบอกคนดูช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจกำลังใจโอเคช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจต้องระเบิดเลยเหรอใส่ฐานได้ยังได้แล้วเก่งมากเทคเจ็บวันนี้หอยที่เราหามาอาจจะไม่เยอะพอเดี๋ยวกลัวไม่กินก็เลยมีของเสริมมาจะได้ถี่ท้องนี่นะคะระหว่างเรารอก่อไฟนะคะเดี๋ยวเราจะแยกกลุ่มกันกลุ่มนี้เด็ดพริกให้ครบ100เม็ดนี่นะคะแล้วเราจะเอาหอยไปผัดกันแล้วนะ99 100 100ครบแล้วนี่คืออะไรคะพริก100เม็ดครับอุ้ยพริก100เม็ดมีแค่นี้เองเหรอใช่ไม่อันนี้เก็บขึ้นใช้อันนี้เอาให้ฟ้าใสทำดีกว่าโอเคใส่ลงไปเลยเด็กๆกลัวมาหาเรากินนะคะวันนี้สุดยอดนี่เดี๋ยวเราจะผัดหอยก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดกันต่อบอกเลยว่าสูตรเด็ดวันนี้แซ่บๆปังๆลืมๆหนูใส่หอยมาปรุงรสใส่อะไรบ้างคะป้าใส่น้ำมันหอยลีลาเยอะเติมไม่ได้มาทัดเท่เลยใส่หมดเลยเหรอนี่นะคะเด็ก8ขวบจะทำอาหารให้เรากินในวันนี้นะคะโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับมาอร่อยแน่นอนอ๋อนิดนึงน้ำตาลมันหอยลายเลยสุกแล้วใส่กะเพราไปเลยเทลงไปเลยว้าวเมื่อกี้น้องทำผัดหอยเดี๋ยวพี่ทำน้ำจิ้มขั้นตอนแรกนะคะใส่พริกนะคะกี่เม็ด100เม็ดใส่ลงไปเลยแล้วก็ตำระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะเด็ดก่อนน้ำเยอะมากเสร็จแล้วนะคะฟ้าเห็นแล้วน้ำลายไหลโอ้ยโหรอบนี้เผ็ดมากข้าวเหนียวนะคะเขาจะลาดเลยเหรอน้ำปลานิดนึงนะคะลาดพริกนี่คือหน้าตาหอยเล็บม้านะคะชิมแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนรสชาติเป็นยังไงน้องผัดเลยแล้วตัวหอยอ่ะมันไม่ได้มีรสชาติมันแค่แบบหยุบหยุบแซ่บมากคนอยู่แล้วอยู่แล้วนี่ทานหอยอย่างงี้กินอร่อยอ๋อแบบเผ็ดๆไม่กินน่ะนี่เดี๋ยวทำให้กินทีมงานไม่กล้ากินนะคะนี่อย่างนี้นะราดน้ำปลานิดนึงเผ็ดกว่ามาม่าเกาหลีป่ะยอดมากเลยเป็นไงมาม่าเกาหลีหนูกินได้แล้วหนูกินได้เลยเหรอใช่โอ้ยกินต่อสวยไหม
ตัวทอดแบบเผ็ดๆน้ำเนี่ยมาอร่อยสาบรสสาบเผ็ดเนี่ยแซ่บอีหลีเผ็ดผมเป็นทั้งช่องโมจิโกใครที่ชอบกินเผ็ดๆงัวท้าเลยทำตามสูตรนี้แต่พริกต้องร้อยเม็ดนะถึงจะรสชาตินี้ยิ่งจิ้มข้าวเหนียวอ่ะคืออร่อยมากข้าวเหนียวมันอมความเผ็ดอ่ะเผ็ดจนสะอึกอ่ะทุกคนคิดดูโอ้ยเผ็ดมันเผ็ดมากน้ำตาไหลเหรอเผ็ดมากทุกคนกดไลค์ให้กำลังใจพี่โมฮะไปวันนี้ยังไงต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาฟูกันนะคะใครอยากดูต้องกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้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 งนะคะเพื่อที่จะให้แจ้งเตือนอย่าลืมเปิด All Notification ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนทุกคลิปอะไรพูดเลยอะไรนะวันนี้การแต่งตัวคุณในคลิปวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ